ผลการเลือกตั้งที่หลักสี่สามารถที่จะชี้วัดทิศทางการเมืองใหญ่ได้ถึงขนาดนั้นหรือไม่เราจะไปกันที่รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะอดีตอธิการบดีมอรามคำแหงก็พูดง่ายๆนะคะอาจารย์สุขุมเองก็ถือว่าเป็นนักวิชาการนะคะที่เรียกว่าเฝ้ามองการเมืองมาอย่างยาวนานนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์สุขุมได้มาวิเคราะห์นะคะว่าการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่มันจะชี้ทิศทางของการเมืองใหญ่ภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ขนาดนั้นไหมเดี๋ยวสักครู่วิเคราะห์หลักสี่เอฟเฟกต์ใช่ค่ะหลักสี่เอฟเฟกต์แล้วมองข้ามช็อตเลยอีกปีเศษๆถ้าจะมีการเลือกตั้งเร็วกว่านั้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีผลแค่ไหนเพราะว่าเพื่อไทยเขาปักหมุดไว้แบบนั้นไปกันที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับอาจารย์ผลการเลือกตั้งค่ะได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ได้ยินแล้วฮะได้ยินแล้วฮะอาจารย์ได้ยินแล้วฮะปิดวิทยุปิดทีวีแล้วใช่ไหมคะเสียงจะได้ไม่ก้องเชิญค่ะครับครับอาจารย์ฮะผลการเลือกตั้งหลักสี่เมื่อวานอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรครับมันชี้ทิศทางการเมืองใหญ่ได้หรือไม่ก็เมื่อวานนี้ก็ดูคือถ้าจะผิดหวังก็ผิดหวังคนไปลงคะแนนน้อยคนลงคะแนนน้อยคนมาใช้สิทธิ์น้อย 52% คนมาใช้สิทธิ์น้อยค่ะแต่ผมว่านะแต่ละพรรคนั้นก็รู้สึกว่าไม่มีพรรคไหนรู้สึกว่าตัวเองผิดหวังยกเว้นพรรคฝั่งประชารัฐอ๋อทุกพรรคสมหวังเลยพรรคสมหวังใจกันทุกพรรคแม้กระทั่งพรรคไทยพรรคดีนะครับไทยพรรคดีเขาก็สมหวังเลยฮะ 5,900 เขาก็พอใจในคะแนนที่ได้ค่ะใช่ถ้าเทียบกับพลังประชารัฐพรรคหลักของรัฐบาลซึ่งได้แค่ 7,900 ตัวเขาก็ได้ 5,900 ถือว่าเขาชนะแล้วหวังค่ะครับทีนี้มันพอชี้ทิศทางใหญ่ได้หรือไม่อย่างเช่นเพื่อไทยเป็นหมุดหมายแรกที่ก้าวสู่การแลนด์สไลด์อย่างเช่นขาลงลุงตู่ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะอาจารย์มองยังไงคะก็ชัดเจนนะฮะว่าในสายตาของคนชาวกรุงอ่ะนะพรรครัฐบาลขาลงอ่ะรัฐบาลขาลงรัฐบาลขาลงรัฐบาลเนี่ยฝ่ายรัฐบาลนี่ขาลงถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยน่าหนักใจในการเลือกตั้งใหญ่ถ้าจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือปีหน้าถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นนะฮะโรคระบาดไม่ท่าทางยังควบคุมไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นผลให้การเลือกตั้งใหญ่นี่ก็คงหนักใจครับแต่ว่าต้องยอมรับอยู่อย่างว่านักการเมืองบ้านเราเนี่ยเขาคงอะไรฮะคือเขาคงแก้สถานการณ์ไม่ได้คิดวิตกกังวลในแง่ว่าแพ้วันนี้แล้วมันจะแพ้วันหน้านะก็หันมามองว่าตรงไหนที่เป็นตรงไหนที่คิดว่าจะทำให้คะแนนตัวเองขึ้นอีกไปแก้เกมเอาหาทางแก้ไปแก้เกมเอาฮะครับทุกคนเชื่อมั่นในอนาคตข้างหน้ากันครับอาจารย์ฮะมีคนแย้งนิดหนึ่งมีคนแย้งว่าเปอร์เซ็นต์การใช้สิทธิ์มันแค่ 52% คนมาใช้สิทธิ์แค่ 52% มันไม่น่าจะวัดอะไรได้มากมายนักเขาแย้งอย่างนี้ก็ถ้าผมเป็นฝ่ายแพ้ผมก็จะพูดเช่นนั้นนะครับเอาเหรอเอามุมวิเคราะห์แบบนั้นไม่ได้เหรอคิดแบบการเมืองไทยเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนเข้าข้างตัวเองพูดแบบเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนครับเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนถ้าเป็นฝ่ายชนะก็นี่คือเสียงสวรรค์นะครับโอเคอาจารย์คิดไหมครับว่าพลังประชารัฐจะย่อยยับขนาดนี้ครับอาจารย์ไม่นึกไม่ถึงนะนึกไม่ถึงว่าจะย่อยยับขนาดนี้เลยนึกไม่ถึงนึกว่าที่สองที่สามเนี่ยก็คงอยู่ในระดับนั้นนะนะไอ้แพ้น่ะรู้คิดว่าจากการประเมินรอบของทุกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าแพ้แน่ๆอยู่แต่ว่าไม่นึกว่าจะแพ้ไปสู่ลูดไปสู่อันดับ4นู่นคะแนนต่ำหมื่นด้วยนะอาจารย์มันไม่ใช่แค่อันดับ4อย่างเดียวนะอาจารย์คะแนนมันหายไปเยอะมันไม่ใช่แค่อันดับ4อย่างเดียวปรากฏว่าไอ้ตัวเนื้อคะแนนที่ได้เนี่ยมันหลุดหมื่นไปด้วยใช่หลุดหมื่นไปเยอะอ่ะถือว่าเยอะเลยนะจาก 30,000 กว่าคะแนนมันก็ต้องเรียกว่าย่อยยับอ่ะนะย่อยยับเลยจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าดูตามหลักการเมืองแล้วมันก็น่าจะย่อยยับอ่ะครับอาจารย์ถ้ามันเป็นปัจจัยเรื่องตัวบุคคลที่เลือกส่งลงหรือเปล่ามันมีผลหนึ่งนะเพราะนั้นอย่างเช่นพรรคไทยพรรคดีเอาบุคลิกของคนที่ถูกมาแทนนะกลางเกลิงอะไรขึ้นมานี่มันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้จุดนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เสียคะแนนไปไม่น้อยนะในบทบาทที่ผ่านมานะ
นั่นหมายถึงตัวผู้สมัครตัวผู้สมัครก็ไปรวมกับไอ้คล้ายๆกับว่าผู้กันตรงอ่ะก็พรรครัฐบาลนี่เสียแนวร่วมของตัวเองไปอ่ะครับครับครับฟังดูอย่างนี้เท่ากับอาจารย์ฟันธงว่า1ตัวบุคคลที่เลือกส่งลงมีปัญหา2ขาลงของรัฐบาล2ขาลงของรัฐบาลคนเดียวกันไปเลยใช่อ๋อส่งภรรยาก็เหมือนคนเดียวกันไปเลยยิ่งซ้ำอีกเป็น2แรงบวกเพราะว่าถ้าภรรยาได้นี่หลายคนอาจจะบอกว่าสามีก็คงเหมือนเดิมอ่ะอาจารย์ถ้าส่งคนอื่นคะแนนจะดีกว่านี้ไหมจะเยอะกว่านี้จะทะลุหมื่นไหมถ้าไม่ใช่สมมติถ้าไม่ใช่เจ๊หลีหรือก็ได้เท่านี้แหละผมว่าไม่ทราบอ่ะนะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือไอ้แนวร่วมที่เคยนั่นกันมาเนี่ยมันแตกออกไปแล้วแบบชนิดว่าไม่เผาผีกันน่ะครับครับครับแนวร่วมแตกแต่ว่ากันไปแล้วนะทางไทยภักดีนี่เขาสุดยอดนะเขาเก่งนะเขาหยิบฉวยเอาจุดอ่อนในตัวศิระเจนจาคะมาเป็นจุดขายทางการเมืองประกาศเลยผู้สมัครของเขาไม่กุ้ยไม่กลางไม่โกงแน่ๆโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่ว่าที่ผมว่าที่น่าพอใจที่สุดก็น่าจะเป็นพรรคกล้า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 นี่อันดับ3นะเฉียดฉิวแบบสูสีสูสีอันดับ2นะคะแนนเนี่ยถือว่าลดต้นคอพรรคกล้านี่อาจจะทำให้นายกใจชื้นขึ้นอ๋อทำไมคะทำไมนายกต้องใจชื้นเพราะเขาชูนายกเหรอคะก็พรรคกล้าเขาชัดเจนว่าสนับสนุนนายกอ่ะอ๋อนายกอาจจะเอาตรงนี้มาตั้งอ้างก็ได้จะอ้างอย่างไม่ใช่จะอ้างอย่างไรไม่เอามากล่าวอ้างแต่ปลอบใจตัวเองได้ความนิยมตัวคนนี่ไม่ได้รังเกียจตัวท่านนะรังเกียจพรรคต่างหากแล้วอ๋อครับครับครับก็คือความสำเร็จของพรรคกล้าของคุณอัธวิทย์ที่หลักสี่อาจจะพอทำให้มากำหนดยุทธการทางการเมืองได้แยกตัวเองออกจากพลังประชารัฐซะยังเป็นที่ยอมรับของมวลชนพอสมควรค่ะอาจารย์คะอย่างนี้พรรคกล้าได้คะแนนขนาดนี้ถือว่าแจ้งเกิดทางการเมืองได้เลยไหมคะสำหรับพรรคนี้กับทิศทางหลังจากนี้ก็ผมว่าเป็นกำลังใจสูงนะที่ทำให้ตั้งความหวังในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือครั้งใหญ่เนี่ยได้ค่ะเพราะแสดงว่าคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะระหว่างกระแสกับกระสุนเนี่ยกระแสมาได้นะกระแสมาได้กระแสก็มาได้ฝ่ากระสุนมาได้ฝ่าคำว่ากระสุนไม่ได้หมายถึงซื้อเสียงนะครับครับคำว่ากระสุนหมายถึงระบบอุปถัมภ์อ่ะครับทุกรูปแบบทุกรูปแบบทุกรูปแบบแล้วกันทุกรูปแบบทุกรูปแบบการเอื้อเฟื้อผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกรูปแบบกันใช่ไหมฮะครับผมว่าเป็นกำลังใจนะครับพรรคก้าวไกลนะอาจารย์คิดไหมครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะไปขึ้นมาเป็นที่2จะขึ้นมาได้ถึงนึกไม่ถึงฮะนึกไม่ถึงครับเออทำไมทำไมถึงนึกไม่ถึงแล้วทำไมมันคะแนนมันพลิกมาได้ขนาดนี้คะอาจารย์เพราะอะไรคะก็คือไปนึกว่าคนกลัวเพื่อไทยแพ้ไงคะแนนด้านต้านรัฐบาลนี่อาจจะเทไปที่เพื่อไทยค่ะทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อกันแพ้ไงต้องให้ชนะขาดแล้วคือเทเพื่อไทยเองก็ต้องคิดเหมือนกันแล้วว่าแนวเพื่อไทยนี่ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มใจฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทั้งหมดนะค่ะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยยังไงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายข้างของรัฐบาลชัดเจนเนี่ยแต่ยังมีลักษณะการเมืองเก่าอยู่ไม่น้อยนะครับใช่ยังมีลักษณะการเมืองเก่าอยู่ไม่น้อยอันนี้ใช่เลยอันนี้ใช่เลยแต่สิ่งที่น่าสนใจคนที่ไปเลือกก้าวไกลเนี่ยเขาอาจจะมองการเมืองใหม่นะใครก็ไม่สำคัญเท่ากับพรรคเท่ากับกลุ่มครับการอาสาเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นกำลังใจให้ก้าวไกลในสนามกทมด้วยในสนามกทมเนี่ยครับครับครับครั้งแรกนะเขาก็ประเมินกันว่ากระแสของคนกลุ่มนี้มันน่าจะโรยลงมาหลังจากที่สังคมได้เห็นเนื้อแท้ได้เห็นตัวตนได้เห็นอะไรต่อมีอะไรของคนกลุ่มนี้มากขึ้นเนี่ยนะครับอย่างที่สองก็คือตัวธนาธรเองก็ไม่สามารถที่จะอยู่หน้าฉากได้ไอดอลในการที่จะร้อยรัดความสุขของผู้คนมันก็จะหายไปแต่ที่ไหนได้เที่ยวนี้ได้มาตั้ง 20,000 แสดงว่ากระแสเขาไม่ลดเลยนะเจนนะขึ้นมาที่2เนี่ยกระแสไม่ลดใช่ไหมคะหรือว่ากระแสเขายังดำรงอยู่
แล้วก็อย่างเช่นมาชนะในหน่วยค่ายทหารเนี่ยแสดงว่าเรื่องนโยบายเนี่ยมันกินใจคนนะโดนมันโดนใช่ไหมคะใช้คำว่าโดนดีกว่าใช่ไหมคะไม่อะไรนะการปฏิรูปกองทัพไม่เกณฑ์ทหารอะไรพวกนี้ครับผมว่ามันขายได้นะขายกำลังพลได้หมายความว่าคนที่จะลงคะแนนเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่คิดเรื่องนโยบายคิดเรื่องแนวทางของพรรคมากกว่าตัวบุคคลอ่ะครับโอ้โหน่าสนใจน่าคิดนะตรงนี้น่าถอดรหัสต่อน่าสนใจจริงๆสุดท้ายเลยสรุปว่าเอฟเฟกต์จากผลการเลือกตั้งที่หลัก4ครั้งนี้นะครับจะนำไปสู่อะไรบ้างมองเป็นฝ่ายๆมองเป็นด้านๆก็ได้มันจะนำไปสู่อะไรบ้างครับผลจากการเลือกตั้งที่หลัก4ครั้งนี้คือผมมองว่าเนี่ยมันทำให้กำลังใจของคนที่ตั้งพรรคใหม่ๆอ่ะนะครับนั่นมีมากขึ้นครับหมายความว่ามั่นใจขึ้นว่าในสนามเลือกตั้งของไทยนี่มันเกิดได้นะครับน่าสนใจเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพรรคเก่าขอโทษนะฮะอย่างเช่นพรรคพลังประชารัฐนี่เผลอๆอาจจะกลายเป็นพรรคขนาดกลางไปแล้วมันจะมีแตกออกไปอีกครับหลายคนมองว่ากลุ่มของท่านนายกกลุ่มของลุงตู่จะหยิบฉวยเอาผลการเลือกตั้งที่หลัก4ไปเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักเลยในการวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองในช็อตต่อไปของกลุ่มลุงตู่เองไม่ผมยังเชื่อว่าลุงตู่ท่านยังเชื่อยุทธศาสตร์เดิมของท่านเนี่ยเชื่อยุทธศาสตร์เดิมไม่เปลี่ยนยุทธศาสตร์ยังมั่นใจยุทธศาสตร์เดิมเหรอคะยุทธศาสตร์ครับยุทธศาสตร์ว่าพอหลังเลือกตั้งแล้วท่านมีติดยิ้มอ่ะใครแพ้ใครชนะไม่เกี่ยวแต่เดี๋ยวท่านจิ้มเองจะเอาพรรคไหนจัดตั้งรัฐบาลแล้วก่อนหน้านี้ก็คือก็จะมีพรรคเสนอตัวท่านอาจจะไม่ใช่พรรคพลังประชารัฐก็ยังได้อืมเพราะคราวที่แล้วต้องไม่ลืมว่าพรรคคุณไพบูลย์เป็นพรรคแรกที่เสนอชื่อท่านนะค่ะประชาชนปฏิรูปโอเคได้ละได้ครับอาจารย์ได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะอาจารย์สุขุมคะครับสวัสดีครับค่ะรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะอดีตอธิการบดีม.ราม คำแหงนักเฝ้ามองทางการเมืองค่ะ